ี้โชคดีจังเลยอ่ะเหมือนทันเลยเจอแต่อะไรแย่ๆที่บริษัทก็ไม่รู้อีกอย่างนะแกเพื่อนๆที่ทำงานอ่ะก็ไม่ค่อยมีคนอยากคุยกับฉันเลยอ่ะโป๋ถ้าฉันพูดอะไรอ่ะแกอย่าโกรธฉันนะไปแล้วนะเดี๋ยวโป๋นี่ฉันมีอะไรจะบอกแกอะบอกอะไรอะแกไม่คิดจะแต่งหน้าไปทำงานบ้างหรอเฮ้อไม่เอาอะขี้เกียจอีกอย่างนะกว่าจะแต่งหน้ามันเสียเวลาไปทำงานสายพอดีไปละนี่โป๋เดี๋ยวก่อนเชื่อฉันเถอะแกแต่งหน้าไปทำงานสักหน่อยเถอะนะจะได้ดูดีไม่เอาอะไปแล้วบอกก็ไม่ฟังเอาล่ะทุกคนก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอทุกคนเนี่ยปรบมือยินดีกับพนักงานดีเด่นของเราภายในเดือนนี้ที่ทำยอดขายกับบริษัทเนี่ยทะลุเป้าเลยทีเดียวพนักงานคนนั้นก็คือคุณโป๋ครับอ้าวคุณโป๋ดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณทำงานดีมากนะครับคุณโป๋โอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยกันนะครับที่วันนี้ผมนัดประชุมเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับพนักงานใหม่ของเราซึ่งจะเข้ามาเริ่มทำงานกับเราเดือนนี้เดือนแรกถ้างั้นเดี๋ยวช้าอยู่เลยเดี๋ยวผมขอให้พบกับพนักงานใหม่เรานะครับเชิญเลยครับหุ่นละซีดเลยครับอยากได้ตั้งแนวของลูกจังเลยอะครับยังซีดนะครับนี่คุณดีมคุณโบ๊กเดบิวต์การด้วยนะครับบอสขอโทษครับน้องคนนี้ก็ชื่อลูกไม้นะครับจะเข้ามาประจำตำแหน่งฝ่ายขาย1ตำแหน่งก็นับจากวันนี้ไปขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะครับยินดีเลยครับบอสดีมากเลยครับยินดีจังเลยครับเอ้ยพออะไรวะผมว่างานนี้น่าจะเหมาะคุณโป๋นะครับผมว่าเจ้าคุณโป๋เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกไม้หน่อยนะครับคอยสอนงานคอยดูแลเรื่องการทำงานให้ลูกไม้คุณโป๋สะดวกไหมครับได้ค่ะบอสหุยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโป๋ไม่สะดวกเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมก็ว่างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราประชุมกันแค่นี้แล้วกันนะครับครับแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับไปทำงานต่อได้โอเคนะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสไปครับไปไปใช่ครับมองไปใช่ครับไปแล้วลูกไม้คะถ้าลูกไม้มีอะไรไม่เข้าใจสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะค่ะพี่โป๋ขอบคุณนะคะจ้ะน้องลูกไม้จ๋าน้องลูกไม้ครับนี่โอ้ยอะไรกันเองวะหล่อดีนอกจากน้องลูกไม้จะปรึกษาพี่โป๋ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะรู้ที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้เนี่ยนะสามารถปรึกษาพี่สองคนได้นะจ๊ะใช่เลยครับพี่สองคนเนี่ยจะพร้อมดูแลน้องลูกไม้อย่างสุดความสามารถเลยครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอ่ะนี่จะบอกว่าถ้าน้องลูกไม้อยากได้อะไรเนี่ยนะที่พี่สเปร์สุดๆบอกพี่สองคนได้พี่สองคนเนี่ยจะหามาให้น้องลูกไม้เองขอบคุณนะคะทำอะไรจ๊ะหิวยังจ๊ะหิวแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินร้านนู้นอร่อยมากมากร้านปีป้าโอ๋เนี่ยนะโอ้โหแซ่บจะปุ๊บเอ้ยคุณโป๋ครับเรื่องนี้ต้องติดต่อกับคุณประยุทธ์เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้เรื่องประสานงานนะคะเรื่องประสานงานนะคะตอนนี้ดิฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอสเดี๋ยวคุณประยุทธ์จะเข้ามาที่บริษัทเราวีคหน้านี้ค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเค
แล้วเรื่องโปรเจกต์สินค้าตัวใหม่ของเราล่ะครับในส่วนของส่วนโปรเจกต์นะคะดิฉันคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยจะต้องทำสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้มีตัวเลือกในสินค้ามากๆค่ะบอสเฮ้ยดีๆๆผมเห็นด้วยเลยนะขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณโป๋เด็กสร้างคนที่ใช้ได้นะไอเดียก็ดีทำงานก็เก่งผมเนี่ยคิดไม่ผิดนะคุณสอนงานให้อะค่ะบอสบอสคะที่นี่นะคะที่สัปดาห์หน้าที่บริษัทของเราจะไปจัดงานนะคะบอกเลยว่าที่นี่ทำเลดีมากเลยค่ะถ้าบริษัทเราได้ไปจัดที่นี่นะคะกำไรเยอะมากมากขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อกี้ในห้องประชุมเนี่ยหนูพูดตัดหน้าพี่โป๋หลายครั้งเลยอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็ดีแล้วแหละพี่จะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่สอนลูกไม้อะมันไม่เสียเปล่าขอโทษนะคะจริงๆเนี่ยพี่โป๋ไม่ได้สอนอะไรหนูมากเลยนะคะหนูเก่งด้วยความสามารถของหนูเองค่ะพี่อย่าเข้าใจผิดสิคะจ้ะและอีกอย่างนึงนะคะอย่าหาว่าหนูสอนเลยนะคะตั้งแต่หนูก้าวขาเข้ามาทำงานที่เนี่ยหนูเห็นหน้าพี่เนี่ยหนูนึกว่าพี่เป็นพนักงานอาวุโสของที่นี่ซะอีกคือพี่ควรดูแลตัวเองบ้างนะคะแบบหนูเนี่ยค่ะการแต่งตัวออกไปเจอลูกค้าก็เชื่อมั่นหนูเป็นพิเศษเข้าใจนะคะป่ะถ้างั้นหนูขอตัวนะคะพี่ฉันกลับมาแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าแบบนี้ก็เบื่อที่ทำงานอ่ะแกใจเย็นๆนี่ฉันมีข่าวดีจะมาบอกได้แหละข่าวดีอะไรหรอแกฉันได้เลื่อนขั้นแล้วแกและอย่างนะเงินเดือนก็ปรับขึ้นด้วยแหละเฮ้ยจริงดิจริงสิฉันเพิ่งจะรู้ข่าววันนี้เองแกนี่โชคดีจังเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนทันเลยเจอแต่อะไรแย่ๆที่บริษัทก็ไม่รู้ล่าสุดนะยังเจอเด็กใหม่มาถอนงอกฉันอีกอย่างนะแกเพื่อนๆที่ทำงานอ่ะก็ไม่ค่อยมีคนอยากคุยกับฉันเลยอ่ะโป๋ถ้าฉันพูดอะไรอ่ะแกอย่าโกรธฉันนะว่ามาสินี่แกควรที่จะดูแลตัวเองหน่อยนะไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรแบบนี้ดูสินี่แต่งตัวอะไรอ่ะหน้าตาก็หมองคล้ำดำปิดปีกขนาดนี้แล้วใครเขาอยากจะยุ่งอยากจะพูดคุยด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะการทำงานสมัยนี้ใช้แต่ความสามารถอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกนะจ๊ะมันจะต้องดูดีจากภายนอกด้วยเพื่อที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทของเขาอีกอย่างอ่ะตัวแกเองอ่ะก็ทำงานอยู่ฝ่ายขายไม่ใช่หรอจะต้องออกไปพบไปเจอลูกค้าอย่างนี้อ่ะมันก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีแต่งหน้าซะหน่อยลูกค้าเขาก็จะได้เชื่อมั่นและก็เชื่อใจในตัวแกไงแล้วอย่างฉันจะทำได้เหรอแกทำได้สิแกฉันรับรองเนี่ยนะถ้าแกนะลองแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวสมัยอ่ะแกจะต้องเฉิดฉายที่สุดในบริษัทแน่ๆเลยฉันมีอะไรจะมาแนะนำแกด้วยแหละอะไรหรออะไรนี่ยังไม่หมดอ่ะนี่เลยแกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีด้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฉันน่ะกินมานานแล้วแกอีกอย่างนะเขามีสารสกัดจากธรรม
มชาติมีสรรพคุณนะช่วยให้หน้าของเราสวยใสแล้วก็ไม่หมองคล้ำและที่สำคัญนะแกมีอย.ด้วยนะจ๊ะสามารถหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นอีเลฟเว่นนี่มีทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบซองเลยลองดูแล้วมันจะช่วยได้จริงๆเหรอแกช่วยได้สิแกลองดูนะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูฉันเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นโอเคส่งเอกสารที่ตึกบีอ่ะมีอะไรป่ะจ๊ะนี่พี่คิดว่าการที่พี่เปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นขนาดเนี้ยแล้วพี่จะสู้ฉันได้หรอขอบอกเลยนะว่าไม่มีวันหรอกหยุดนะลูกไม้คุณเลิกใส่แซงแกล้งทำเป็นคนดีได้นะเรื่องอะไรกันทารอสผมรู้หมดแล้วแล้วคุณแอบไปขโมยความคิดของคุณโป๋มาให้ผมอ่ะใจใช่ไหมผมนี่ผิดหวังกับตัวคุณจริงๆนะตั้งแต่พรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานแล้วผมไล่คุณออกโป๋ครับเดี๋ยวพบผมที่ห้องนะครับผมมีงานขอลูกค้ารายใหญ่จะคุณทำได้ค่ะบอสโอเคลูกไม้อย่าหาพี่สอนเลยนะเธอเป็นคนหน้าตาดียังสาวแล้วก็ยังสวยแต่เสียดายจังเธอสวยแค่ภายนอกแต่ภายในเธอสกปรกที่ฉาแถมยังชอบดูถูกคนอื่นสุดท้ายผลที่เธอทำมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเธอเองแล้ววันนี้เนี่ยนะมันก็ทำให้พี่ได้รู้อย่างว่าผู้หญิงแบบเธอมันเลี้ยงไม่เชื่องเสียดายที่อุตส่าห์สอนงานกันมาขอตัวนะ我们不一样虽然会经历不同的事情我们都希望来生还能相遇아직있는